ข้อมูลระดับอำเภอเนี่ยวารินชำราบก็เป็นสังคมสูงวัยแล้วแล้วในตำบลต่างๆเนี่ยก็เป็นสังคมสูงวัยเกือบจะทุกตำบลแล้วนะครับก็เลยเป็นตรงที่นำมาให้เราสนใจเรื่องการรองรับสังคมสูงวัยเอาประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับโครงสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นบ้านเดิมๆนะครับบ้านไม้ซึ่งอยู่มานานเพราะว่าบุงหวายเนี่ยจากที่เราทำเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่มีอายุเนี่ยมาประมาณ 2-300 ปีแล้วที่อยู่หลายแห่งเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมคือเก่าแล้วนะครับนำไปสู่ของเรื่องของการพิการแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมาจากการพัดตกหกล้มในที่อยู่อาศัยสนใจว่าการที่มีอยู่ที่อยู่อาศัยที่ดีเนี่ยมันสามารถป้องกันได้นะในเรื่องของโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นอุบัติเหตุนะครับนำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็การพิการอย่างอื่นครั้งแรกก็สะอาดให้เอาให้โล่งก่อนแล้วก็ได้ไอ้พวกทำชายคาทำอะไรก็เก็บจากส่วนที่แกเอาไปแปะด้านข้างได้นะครับเอามากระจายออกให้มันให้มันถูกสุขลักษณะหน่อยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอย่างในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัยได้ใช้เพื่อได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเคหสถานของตัวเองครับเล็งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขามีช่างอยู่แล้วนะครับเป็นต้นทุนเดิมที่มีจิตอาสาแล้วก็จากการที่สอบถามเนี่ยบุงหวายเนี่ยมี20หมู่บ้านแต่ประมาณสักเกินครึ่งนึงเนี่ยนะครับของผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยเขามีอาชีพเป็นพวกผู้รับเหมานะครับในการซ่อมแซมบ้านนะครับอยู่แล้วตรงนี้ก็จะทำให้เรามองว่านี่แหละคือต้นทุนเดิมที่จะนำมาสู่ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่จะนำมาทำเป็นช่างชุมชนได้เพราะว่าชุมชนเนี่ยมีต้นทุนเรื่องอาชีพมีทักษะแล้วก็มีจิตอาสาครับก็เราก็เลยมองว่าทีมตัวเนี้ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็อาจารย์ที่เป็นวิทยากรเนี่ยมาช่วยในการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งว่าบ้านหลังไหนเนี่ยน่าจะเหมาะสมในการเป็นต้นแบบให้กับชุมชนก่อนเพราะว่าชุมชนยังไม่เคยมีการทำในลักษณะนี้มาก่อนนั้นบ้านหลังแรกๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวโมเดลให้กับการทำในหลังต่อไปงานนี้ที่มาทำไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรามาช่วยกันทำแล้วก็อย่างทำบ้านทั้งหลัง20,000ยังไงก็ไม่มีใครทำได้แต่เรามาช่วยกันทำ